ขณะที่ถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของขบวนพระญาตาตราทางชลมาตเนี่ยเราได้ชมกันครั้งก่อนก็คือเมื่อคราวเดือนธันวาคม2562 12ธันวาคม2562นะครับครั้งนั้นเป็นการพระราชพิธีเบื้องปลายของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ และในปีนี้ในช่วงของวันที่27ตุลาคมคข้ารสชการที่กรชาวไทยก็จะมีโอกาสได้ชมขบวนพรญาญาตราทางชลมากกันอีกครั้งนะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชากุศลถวายพาะพระกฐถินโดยขบวนพญายาตราทางชลมากจะมีขึ้นครับในวันที่27ตุลาคมนี้ และขณะนี้กองทัพเรือได้ทําการฝึกซ้อมกําลังพลฝีพายในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8และมีการจัดการฝึกซ้อมกําลังพลฝีพายเรือประทินั่งที่กรมอู่ทหารเรือซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมได้กับ กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9้าลงฝึกซ้อมกับเรือพระที่นั่งจริงเป็นครั้งที่2เมื่อวานนี้ณนะอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือโดยทุ่งท่าการพายยังคงไปเป็นตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดท่าพายหลักของฝีพายเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำคือการพายนกบิน เป็นการยกภายขึ้นผลน้้ำทำมุม45องศาซึ่งการพายเรือพระราชพิธีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งต้องแสดงท่าพายให้งดงามและเข้มแข็งฝีพายทุกนายต้องฟังเสียงเหเหรือเพื่อร้องรับตามจังหวะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสมพระเกียรติ ซึ่งกองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมการฝึกซ้อมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จนถึงวันที่26กรกฎาคม2567นี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาที นอกจากนี้นะคะยังมีการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส0นาทีส่วนการซ้อมย่อยค่ะเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีทั้งหมด10ครั้งด้วยกันคือวันที่1 8 5 22สิงหาคมวันที่3 12 19 26กันยายนวันที่3และวันที่10ตุลาคม่ะผู้ที่สนใจรับชมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตั้งแต่ที่บริเวณสะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง18นาฬิกาจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมใหญ่จำนวน2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมและซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่ 24ตุลาคมโดยพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567สำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมารดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รก,กฎาคม2567นวัดอรุณราชวรารามราชออวรมหาวิหารกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567 ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าจะทำการปิดการสัญจรทางน้ําในห่วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่างๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป